ส่วนคลิปวัดนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องใหญ่ของบิตคอยนะครับที่ตอนนี้บิตคอยเริ่มเหือดหายเหลือแค่ไม่ถึง100บิตคอยสำหรับรายใหญ่แล้วนะครับเป็นไปได้ไหมว่าหลังจากนี้จะเกิดซับไพช็อคแล้วก็จะมาพั้มในกระดานเทรดนะครับกลิปว้คลิปวัดนี้เพื่อนๆน่าชอบแล้วก็ได้ประโยชน์กันไปนะครับรวมถึงเรื่องของอีเ e อ e u m มที่ตอนนี้ทะลุ3,500ัมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เลงจะมีเรื่องอะไรดีๆหรือเปล่า เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอย่างเช่นเคยเนาะก่อนที่จะไปดูกันฝากกด like กไลค์กดติดตามแล้วก็ใครที่อยากจะได้แก้วนะครับกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เดี๋ยวคลิปไปดูหน้าเดี๋ยวจะมาแจกแก้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวขอเริ่มต้นที่ liquidation h ฮิตแมปกันก่อนเลยแล้วกันนะครับในช่วงย้อนหลังกลับไป24ชั่วโมงนะฮะก็บิตคอยนขึ้นมากินอีกแล้วนะครับหมายถึงว่ากินสายช็อตนะถ้าเราดูเนาะก่อนหน้านี้นะครับคนเปิดช็อตกันจนสีเหลืองฮีทขึ้นมาแบบนี้เลยนะครรับหือว่า เปิดช็อตกันจนหนักมากๆจนทําให้ถ้าบิตคอยไปถึง63,400 0ได้เมื่อไหร่เนี่ยก็จะโดนล,ลิควดเดตไปเราๆสัก2-3 0 0 0พันล้านบาทนะครับอ่ะก็บิตคอยชอบอยู่แล้วนะฮะอะไรก็ตามที่คนจะโดนเยอะมันจะชอบไปหานะครับซึ่งก็อนาคตต้องรองรู้นะว่าจะลงไปหาสายรองด้วยหรือเปล่านะครับซึ่งทัง้นี้ทั้นั้น อาจจะลงหรืออาจจะไม่ลงก็ได้นะครับแต่ตอนนี้โอเคมันค่อนข้างบูชเฉยมากๆนะครับแล้วก็วันนี้วันจันทร์แล้วนะปกติเสาร์อาทิตย์ราคาจะไม่ค่อยไปไหนแต่บิตคอยก็ยังกระเติงกระเติงขึ้นมาอยู่เนาะแต่ตอนนี้ก็เริ่มที่จะคัมแบ็กกลับมาแล้วในนักขณะนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราดูเนาะสิ่งที่หลายๆคนกังวลก็คือในเรื่องของ funding rate นะครับหรือว่าการที่คนลองเนี่ยจะต้องไปจ่ายให้กับคนช็อตเพราะว่าคนลองเปิดสัญญาเยอะมากๆตอนนี้ถูกต้องไหม แล้วก็ภาพโดยวรวมเนี่ยในนขณะดนี้โอเคแหละฟันยังเรทถามว่าเยอะไหมมันก็เยอะนะฮะพูดตามตรงเนาะโอ้โหหลายเปอร์เซ็นต์มากๆถ้าจะเปิดบิตคอยล์ลอง Position ในนขณะดนี้นะแต่ถ้าเราดูนะฮะปกติแล้วบูรันเมื่อไหร่นะครับนะหรือว่าตลาดกระทิงเนี่ยฟันยังเล็มันก็เยอะมากๆอยู่แล้วนะครับอันนี้คือรวมฟันยังเรททั้งหมดนะจะสังเกตได้เลยว่าเป็นโซนสีเขียวแบบนี้เลยนะครับคือเยอะมากๆอะ่ะต่อให้มันเยอะขนาดนี้แล้วที่เรามองว่ามันเยอะสุดๆแล้วเนี่ย มันก็มีโอกาสได้เยอะๆขึ้นไปได้อีกมากขึ้นไปได้อีกนะครับเหมือนอย่างช่วงบูรันก่อนหน้านี้นะครับอ่ะก็ถือว่ามันบูลเลชมากๆนะก็อนๆมองกันยังไงก็ลองพิมพ์คอมเมนต์แบ่งปันกันมาก็ได้นะครับสำหรับผมผมก็คือถ้าคุณอยากจะเปิดรองคุณก็ต้องยอมจ่ายอะประมาณนั้นนะฮะแต่ถ้าคุณไม่อยากจะจ่ายคุณก็ต้องไปใช้สปอตนั่นแหละนะครับแต่ก็ดูว่าเป็นเรื่องที่คนก็เริ่มที่จะเข้ามาในตลาดเยอะเพิ่มมากขึ้นในนักขณะนี้ครับ ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่เทรนด์การค้นหาคำว่า Bitcoin กันบ้านนะครับผู้กรามนตรงก็ยังไม่ได้สูงอะไรสักเท่าไหร่ใน,นขณะนี้นะผู้กรามนตรงนะฮะแต่ถ้าเราซูมเข้าไปสัก1ปีและกันในรอบ1ปีนะครับ12เดือนนะจะสังเกตได้เลยว,ว่าเฮ้ยชักเริ่มที่จะขึ้นมาถึงจุดที่กำลังจะออทำไห้ละในช่วง1ปีนะใกล้แล้วนะครับนะ ก็ต้องรอรุ้นกันต่อไปว่ายัาง,ยางไงแต่ถ้าเราดูในรอบ5ปีเนี่ยยังไม่ได้ถึงช่วงบูรันรอบที่แล้วเลยเลยนะครับไม่ถึงครึ่งเลยด้วยซ้แล้วก็ถ้าเราดูประเทศที่ค้นหาคาว่า Bitcoin ที่เยอะที่สุดเลยในช่วงช่วงนี้ก็คือเอลซาวดอร์ไนจีเรียใน,นขณะนี้นะครับแล้วก็ไนจีเรียเนาะเ,เงินสกุลของเขาเนี่ย ออทำให้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเทียบกับบิตคอยนะในเนี่ยเราก็พูดถึง Google Trend แล้วนะครับขอพาไปดูคำที่เกี่ยวข้องแล้วกันที่คนเสิร์ชค้นหากันค่อนข้างเยอะนะครับเราจะได้พอรู้ว่านักเก่งกำไรแล้วกันนะ d e g e n t People นะฮะมองกันยังไงนะครับก็คือมองไปอย่างโซรลนามองไปอย่างชิบะอินุในช่วงช่วงนี้แล้วกันนะครับอ่ะอันนี้หมายถึงว่าคนก็หนาใน g l e อ่ะนะ ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าเหรียญต่าง,งเหล่านี้จะพัฒาขึ้นมาด้วยหรือเปล่านะครับทีนี้เรากลับมาดูที่บิตคอยกันบ้างน,นะครับก็ถือว่าในช่วงนี้เนาะคนพูดถึงกันกค่อนข้างเยอะนะครับในเรื่องของ OTC Desk Balance นะครับหรือว่าบิตคอยที่อยู่ในกลุ่มที่มองว่าเป็นบิตคอยที่เอาไว้ซื้อขายกันนอกกระดานนั่นแหละนะครับนะหรือว่ารายใหญ่ต่างๆที่ต้องการที่จะซื้อบิตคอยโดยที่ไม่ให้กระทบราคาในเอชเอเน่ก็จะต้องมาซื้อ OTC นะครับซึ่งคอยเบสก็ให้บริการหรือว่าหลายๆที่ก็ให้บริการใน สิ่งต่างๆเหล่านั้นด้วยนะครับนะซึ่งตอนนี้ถ้าเราดูเนาะ OTC Desk Balance มันเฮือนหายต่ำกว่า100บิตคอยแล้วนะครับน่าจะ40-50บิตคอย่ะที่เหลือนะคือมันไม่มีแล้วพูดง่ายๆนะฮะในณขณะนี้นะครับนะก็หลายๆคนก็คิดแล้วว่าเฮ้ยแบบนี้ถ้า BlackRock ซื้อเนี่ยเป็นไปนได้ไหมว่าจะมาพัมในเอ h เอนนะครับหรือว่ามาไล่ราคาในกระดานนะนะ รวามาไล่ราคารายย่อยนะครับซึ่งหลายๆคนก็หวังที่จะให,ให้มันเป็นแบบนั้นซึ่งมันอาจจะเป็นหรือมันอาจจะไม่เป็นก็ได้นะครับเพราะถ้าเราดูข้อมูลล่าสุดจากทางคุณ c ีโนะครับนะจากทางคริปโตคุณคนนี้นะคุณไคยังจูนะครับก็ถือว่าในเรื่องของอินฟลูนะครับของทางคอยเบดพรามอินฟลูเนี่ยหรือว่าตัวบิตคอยเนี่ยที่โอนมายังคอยเบดพรามเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมาจากเกรสเกลนั่นแหละนะฮะ ตอนนี้ก็พีขึ้นไปมากๆเลยนะครับหรือว่าบิตคอยที่อยู่ที่ทางเกรสเกลก็คือมาดูดซับหรือว่าก็คือมารองรับเม็ดเงินสถาบันต่างๆที่ซื้อเข้ามาที่ยังยังไม่ได้มาพัมพ้มในกระดานสักเท่าไหร่โอเคแล้วอาจจะมีบ้างเราก็ไม่รู้นะแต่หมายถึงว่าโอเคมันมีบิตคอยที่อยู่ที่ทางเกรสเกลนะครับที่มูฟมาอย่าง ETF บางคนเขาไม่อยากที่จะอยู่กับเกรสเ e m มูฟมายัางแบ็ r o อ k อะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นที่ g r a y s c a l e เขาเปิดเนี่ย ทางสารัจยังไม่มีแบ็กล็อกนักลงทุนหลายๆที่ก็จะต้องเข้าไปที่ทาง Trust กับทางเก s c a l e แต่ตอนนี้มีแบ็กล็อกแล้วโอเคแหละก็ได้จะมีบางส่วนมูฟมาอย่างสารัฐหรือว่ามาอย่างแบ็กล็อกนะครับอ่ะก็ต้องรอดูนะครับนะว่าผมไม่รู้ว่าโอเซเดสนี้มันจะส่งผลพั้มหรือเปล่าแต่ถ้ามันพั้มก็คงจะไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไรแล้วก็มีลุ้นเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราดูก่อนนี้เนาะในช่วงต่อปี2 0 1 9มันก็เคยแบบต่าเตี้ยเลดินมากๆนะครับ ต่ำเตี้ยเลดินมากๆแบบแทบไม่มีนะแล้วคัมแบ็กกลับขึ้นมานะครับมายถึงราคานะพั้มเลยนะฮะเออครั้งนี้จะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นได้หรือเปล่านะครับประกอบกับอีกหนึ่งสิ่งที่จะส่งผลต่อราคาบิตคอยนะครับถ้ามันมาจริงๆนะก็คือในเรื่องของทางฝั่งบ้านเหลานะครับหรือเอเชียน,นั่นเองนะครับลาสูดฮ่องกงนะครับก็ มีการยื่นในเรื่องของการขอใบอนุญาตถึง22คริปโตเอชเชนเลยนะครับนะก็มีหลายๆเจ้านั่นแหละนะครับซึ่งเจ้าดัานๆก็คือมี Bybit.okxcrypto.com ok อะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าฮ่องกงก็ถือว่าเป็นโซนนะครับที่เน้นในเรื่องของด้านการเงินอยู่แล้วในด้านเอเชียนในฝั่งเอเชียนะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะยังไงนะครับแล้วก็หลายๆคนก็จับจ้องกันอยู่ว่าถ้าฮ่องกง มีจริงๆเนี่ยหรือว่าถ้าฮ่องกงที่เห็นปีนี้ก็เตรียมที่จะเปิด ETF ด้วยเนี่ยน่าจะส่งผลให้เงินจากเมียนแลด์หรือว่าทางจีนแผ่นินใหญ่สามารถหลังหลเข้ามาอย่างคริปโตผ่านทางฮ่องกงได้นั่นเองนะครับอ่านี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องรอดูนะว่าเอเชียจะพัฒหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ต้องยอมรับว,ว่ากระแสหรือว่าโมเมนตัมแล้วกันมาจากทางฝั่งสหรัฐค่อนข้างเยอะอนาคตจะมาจากทางฝั่งเอเชียด้วยหรือไม่นะครับแล้วก็จะาเราพูดถึงฮ่องกงนะครับขอพาไปดูที่ เซซายสามร้อนิดนึงนะครับหรือว่าดัชนีหุ้นที่ดังฝั่งจีนนะครับนะถ้าเราดูเนาะโอเคแหละชาร์ตนี้เคยให้ดูกันหลายรอบแล้วนะครับนะก็กาวกันมาหลายรอบนะถ้าเราดูนะฮะเมื่อไรก็ตามที่เซซายสามร้อนะครับหรือว่าหุ้นจีนเบรกขึ้นมาได้เมื่อไหร่หรือว่าเบรกต้านกดอันนี้คือชาร์ตหนึ่งวิคเลยนะใหญ่ๆนะฮะหุ้นจีนพัมบิตคอยพัมหรือเปล่านะครับนะถ้าเราดูบิตคอยพัมหรือเปล่าก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับแล้วก็รอบตอนปี2020 Bitcoin บบิตคเบรค ครับแอนเทนอญ่ใหญ่ๆมากนะฮะบิตคอยก็พัมทุนโมลนะครับ,ร,บรอบนี้เป็นครั้งที่3นะครับบิตคอยจะพัมหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆโอเคมันยังไม่เบรกตัวเส้นกดใหญ่ๆนะเส้นกดในรอบหลายปีเนะี่ยยังไม่เบรกนะฮะเส้นนี้ใหญ่มากถ้าเบรกแบบนี้โอ้โหมีลุ้นนะฮะแต่ตอนนี้ชักเริ่มที่จะเบรกเล็กๆมานะฮะในไทม์เฟรมเดย์เล็กๆปุ้งขึ้นมาแล้วในตอนตอนนี้นะครับสวยๆ เราคุยกันไปตั้งแต่ตอนที่มันเบรกตอนนี้นะแต่ตอนนี้มันเริ่มไปแล้วนะครับอ่จก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าพอมันไปแบบนี้บิตคอยจะไปตามหรือไม่นะครับนะหรือว่า h a v i n g ที่กำลังจะถึงนี้จริงๆอาจที่จะไม่ได้ส่งผลอะไรเท่าไหร่แต่สิ่งที่ส่งผลอาจจะเป็นในเรื่องของสินารั์ที่เกิดขึ้นรอบโลกเราไม่ว่าจะเป็นโฟลต่างๆมันนี่ต่างๆไซเคิลต่างๆนะครับเงินต่างๆที่หลั่งไหลเข้ามาหรือว่าอิเล็กชันก็เป็นไปได้นะครับหรือว่าการเลือกตั้งสหรัฐที่กำลังจะมีมาในช่วงปลายปีนนี้ะครับ ซึ่งข้อมูลต่างๆในเรื่องของภาพแมโครเนี่ยก็ใส่ไว้ใน c r y p t o d o อทเน m ส์สกันแล้วนะครับในไลฟ์เมื่อวานนี้นะครับตอนนี้ผมเอาไลฟ์ลงไปแล้วนะสำหรับคนที่อยู่ใน c r y p t o d o อทเน m ส์สนะครับก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะเนะะื้อหาแน่นมากๆนะครับเผื่อถ้าใครชอบในเรื่องของแมโครอินไซเดอร์นะครับนะก็เข้าไปดูกันได้นะครับก็จะพยายามรวบรวมมา ในแต่ละเดือนแต่ละเดือนเอามาใสเอาไว้ให้นะครับใครที่ยังไม่ได้ซัพพอร์ตหรือว่ายังไม่ได้เข้าไปสม,สมัครสมาชิกก็เข้าไปสม,สมัครสมาชิกกันได้นะครับแต่ถ้าใครยังไม่อยากซัพพอร์ตก็สามารถรอดูไลฟ์กันได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่เอาคอยกันบ้างนะครับผมขอพาไปดูที่อีเธเรียมกับบิตคอยกันก,นก่อนเลยละกันฮนะเมื่อวานนี้อขอายสัปดาห์ที่แล้วนึกว่าจะมานะครับเบรกขึ้นไปตุ้มตอน,นีนย่อลงมาแล้วนะครับนะ่นคือบิตคอยเริ่มทาได้ดีกว่านะครับแต่อนาคตก็ไม่แน่นะฮ Bitcoin เขาทําได้ดีกว่าน้องๆเอาคอยค่อนข้างเยอะนะครับนะ mm hmm. ก็ดูสัญญาณอีเทอร u เมเอาไว้ประกอบการตัดสินใจอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ e ีเ e อร์ชักเริ่มเอา e r f o ร m b บิตคอยเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าเอาคอยก็จะเริ่มมานะครับตอนนี้ถ้าเราดูอีเทอร u เสียมซูบิตคอยไม่ได้มา500วันแล้วนะเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะมาได้เมื่อไหร่นะครับนะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับแล้วก็ถ้าเราดูนะฮะ อีทเรียมนะครับกำลังจะมีเรื่องที่ดีนะครับนะ่าเกิดขึ้นในวันที่13มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับในเรื่องของการอัปเกรดเดนคันนะครับก็เป็นการอัปเกรดที่สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเลยเนี่ยก็จะทำให้เลเยอร์สองมีค่าแก๊สที่ถูกมากๆนะครับกว่า99%นะถ้าเราดูจากเนื่งเหรียญจากซักเน็ตเหลือ0ูนย์นอะ่ะเออคือจากจาก30เหลือ3บาทประมาณนั้นนะฮะมันถูกมากนะฮะจาก โอพีนะครับนะจากประมาณสัก10บบาทนะครับเ <c oughs> หลืออยู่เพียง0.04คือแบบคือหไม่ถึง1บาทอะไรอย่างนั้นนะฮะก็ถือว่าต่ำเตียเ้ยเลยเด่นมา,มากๆในการสวอปต่างๆนะบนเลเยอร์สนะครับก็ต้องรอดูว่ากระแสนี้จะส่งผลที่ดีต่อเลเยอร์สได้หรือไม่นะครับแล้วก็ถ้า,า,ถา,าดูในถ้าเราดูในเรื่องของเม็ดเงินต่าง,าง,างๆหลั่งไหลเข้าไปค่อนข้างเสถียรนะถ้าเราดูเงินหลั่งไหลเข้าไปหลั่งไหลเข้าไปเรื่อยๆจนทะลุออทำให้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะนี้นะครับก็ต้องจับจ้อง เลืยๆเหลียนเรืยๆกลุ่มละกันนะครับผมใส่เอาไว้ในคลิป t o d o new slash member นะครับก็เข้าไปที่ตรงเนื้อหาพิเศษตรงนี้กันได้ฟรีไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรนะฮะตรงนี้นะรวมถึงนะครับล่าสุดข้อมูลจากทางทรอนนะครับนะทีมงานรวบรวมกันเอามาให้นะครับก็ถือว่าทรอน TWR ตอนนี้พุ่งสูงสุดใหม่ได้แล้วนะหรือว่าพีคออกทำหายได้แล้วนะครับสำหรับเงินต่างๆที่หลั่งไหลเข้าไปในเชนทรอนในนขณะนี้นะครับนะก็ยินดีด้วยและกันนะสำหรับแฟนๆทรอนนะครับแล้วก็ถ้าเราดูราคาทรอนนะครับก็พีค กำลังจะจ่ออธำไฮนะครับนะแล้วก็ถเระดูเนาะในช่วงหนึ่งเดือนมันเริ่มพีขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้เริ่มออกข้างแล้วก็ทรงสวยนะครับเปิดถ้าใครมองว่าที่ชนลอมันย่อออกข้างดีกว่าอารมณ์เหมือนกับพุ่งขึ้นมาย่อออกข้างเป็นแฟดเป็นริมเป็นเวทอะไรแบบนี้นะครับก็สุดท้ายแล้วแต่เลยนะตอนนี้ก็เริ่มออกข้างมาสักระยะหนึ่งแล้วกระดูว่าเป็นอีกหนึ่ง โปรเจกต์ uh, ใหญ่ละกันนะที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยชื่นชอบนะครับนะแต่ก็ uh, มันววมันพุ่งจนออทาให้นะครับก็ยังไงต้องจับจ้องกันนะนะต่อให้คุณชอบหรือว่าคุณไม่ชอบแต่เงินมันหลังลายเข้าไปนะครับเราก็กำลังจะมีในเรื่องของฮ่องกงกันด้วยนะครับนะไม่รู้ว่าจะกลังจะมีอะไรไดีด หรือไม่นะครับแล้วก็ในณขณะนี้นะครับอ๋อคอยต,ต่างก็ค่อยกางเขียวขึ้นมานะครับแฟนทอมก็เบรกขึ้นมาอย่างรุนแรงไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะเบรกดับเบิรแพทเทิร์นหล่อๆขึ้นมาเลยนะครับซึ่งสำหรับแฟนทอมนะครับก็ได้โพสต์ไปใน Discord เอาไว้อยู่แล้วนะครับว่ามันจอเบรก W p a t t แพทเทิร์นใหญ่หญหญๆมากๆนะซึ่งตอนนี้อย่างที่เห็นนะครับมันก็ เบรกกระจายไปแล้วในณนขณะนี้ก็ยินดีด้วยกับเพื่อนๆทุกคนทุกท่านเลยนะครับยังไงถ้าใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มที่สอดยินดีเข้าไปตรงห้องแบบแบันกราฟตรงนี้กันได้นะครับหรือว่าถ้าใครหาไมาเ่เจอก,ก็กดลิงก์ด้านใต้คลิปตรงนี้กันได้เลยนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาจับของรางวัลสำหรับคนที่จะได้แก้วกาแฟทูดามูนสอ2พันแก้วใบนี้กันไปนะครับก็คือคุณจอห์นวาวสามเก้าสองสองนะครับยินดีด้วยนะยังไงทักเข้ามาที่ไลน์แอดคลิปตัวด็อกแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่กันได้เลยนะคคครรรรับนะับบบบบบนนนนะะะผผมมจส่งงแแแแกกกกก้้้้้้ววีีไปใใหหาตาตอ็ มีข้อมูลอะไรหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงสำหรับข้อมูลข่าวสารในวันนี้พิมพ์บอกกันมาได้เดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าเดี๋ยวจะมาสุ่มแจกกันอย่างเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ